ในมอสครีเอทอบแอนด์บียอนค่ะรถตุนกำลังเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดเพราะจากข้อมูลค่ะจากที่เราใช้มือใช่ไหมมาเรื่อยๆค่ะรวมถึงกังหันน้ำกังหันลมเอ่ยเนี่ยมันมาจบที่ตัวนี้ค่ะไฟวิวล้อตุนกำลังค่ะพลังงานที่ทำได้สูงสุดคือ 32,000 เนาะก็คือมี 16,000 ค่ะแล้วก็ 32,000 แต่ทีนี้อันสุดท้ายไม่ได้แน่ๆค่ะมันคือโหมดสร้างสรรค์ Creative Motor ในวันนี้ค่ะมิวก็จะมาทำให้เจ้าล้อตุนกำลังเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติแล้วก็จะประสานค่ะเมคานิซึมเทียร์1เทียร์2อ่ะตรงนู้นรวมกับเจ้าสิ่งนี้ค่ะทั้งหมดที่มีเนี่ยที่ได้เป็นควอตแดงเนาะควอตชมพูที่อยู่ตรงนู้นค่ะรวมกันเป็นระบบเดียวแล้วก็ให้มันเดินเครื่องแบบออโต้น่างงมากๆเลยใช่ไหมไปทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากฟาร์มต้นไม้ค่ะที่หยุดเดินเครื่องไปเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าของมันเต็มค่ะไม้เก็บเป็นแสนแล้วเนี่ยเห็นไหมเต็มมากๆโอเคมิวจะแยกกล่องค่ะที่ต้องเก็บให้เป็นสัก3กล่องแล้วกันนี่คือไอเทมที่ชื่อว่าท่อไปค่ะเห็นแล้วว่ามันน่าใช้มากถ้าใช้แทนสายพานได้น่าจะดีค่ะจะได้ไม่แหลกเนาะไปหวังว่าจะใช้งานได้นะน่าจะได้อ่ะค่อนข้างที่จะคุ้นเคยว่ามิวฉลาดยังไงล่ะการส่งไอเทมมันจะต้องใช้เครื่องนี้ด้วยค่ะสโตนคัตเตอร์ใส่ไปเลยแมชชีนที่ทำจากทองเหลืองแล้วเลือกเป็นนี่ค่ะโมดูลเนาะมาก็คือการบังคับให้ส่งไอเทมออกมานั่นเองไม่อย่างนั้นท่อมันก็ไม่ทำงานเซ่แต่ไงอะโอ้มันต้องตัดแต่งอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เลยสามารถเลือกปรับได้ว่าจะเป็นให้นำออกใช่ไหมหรือว่าส่งเข้าหรือว่าอะไรก็ตามค่ะที่มิวจะใช้จะเป็นนำออกค่ะในสปีดด้วยระดับโลก็คือช้ามากๆเพราะช้ามากๆของระบบนี้มันก็เร็วแล้วประมาณนั้นค่ะใส่แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วนี่ไงเฮ้ยท่อมันเล็กใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมีการย่อขนาดไอเทมด้วยทีนี้ก็ปัญหาระดับชาติต้องมาแอคทีเวตฟาร์มต้นไม้ก่อนสินะโอ้ยไหนอยู่ไหนนี่ไงล่ะตรงนี้สินะตับค่ะทำงานแล้วตอนแรกมันไม่ทำงานหรอกตอนนี้ทำเลยค่ะโอเคหมุนปรับทิศทางให้หันไปฝั่งเดียวกันวางได้แล้วเล่นแค่นี้ก่อนแล้วกันเผาไอเทมไปเลยก่อนตะเผาธรรมดาเผาอะไรก็ได้โอเคเดินเครื่องแล้วก็วางปุ่มกดชิดทำงานได้ค่ะช้าจริงๆอะเร่งความเร็วหน่อยมานั้นแหละเรียบร้อยล้อดุลกำลังอีกเครื่องหนึ่งค่ะนี่ไงมิวมีของให้เล่นค่ะโลกกับทันอเมริกา โอ้ดูสิใหญ่มาก จากล้อที่เหมือนล้อเกวียนค่ะกลายเป็นโล่ได้มันไม่มีอะไรหรอกมันก็คือของเล่นนี่เลยค่ะมันน่าเล่นจริงๆนะเนี่ยเอาล่ะไม้อยู่ตรงนี้โอ้โหตัดเรียบเนียนแล้วดีงามลงสักทีน่าจะเตาเผา2เตาแล้วก็ Furnace Engine ค่ะวางครอบเตาเผาไปเลยตามด้วยล้อตุนกำลังหันให้เชื่อมค่ะนี่แหละได้แล้วทั้งคู่ทองเหลืองก็ดีเนาะแต่ว่ามิวมีเหลืออยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะทองเหลืองน่ะเดินท่อไปเลยมันใช้งานง่ายกว่าสายพานเนี่ยเขาไม่ต้องการแบบกำลังอะไรเลยแค่ใส่ตัวอัปเกรดตัวเดียวก็จบแล้วตรงไม้เข้ามาเผาใช่ไหมเผาเสร็จได้เป็นถ่านค่ะแล้วถ่านส่งลงข้างล่างไปแถวล่างแล้วก็เอาขึ้นมาใส่เป็นเชื้อเพลิงในแถวบนค่ะเขาไม่ต้องส่งเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็จะให้มาเก็บในดรอเวอร์นี้โอ้โหได้แน่นอนงานนี้ในเบื้องต้นหมิวต้องใส่เชื้อเพลิงให้นิดหนึ่งแล้วกันค่ะอย่างละครึ่งกองใส่แค่ครั้งแรกครั้งเดียวเผาให้เสร็จค่ะแล้วก็ส่งเชื้อเพลิงกลับเข้าไปคืนก่อนในเตาเผาทั้งสองเตาแล้วค่อยส่งมาเก็บในกล่องนี้
เล็งด้วยระยะสายตาไปเลยยาวๆไปเลยเฮ้ยๆๆไม่ไม่ได้ไปฝั่งนี้ไปด้านหน้านู้นสิใช่จะมีอะไรแบบอยู่ดีๆเข้ามาในนี้มั้ยเนี่ยฝังได้มั้ยเออได้อยู่โอ๊ะโดดเข้าโดดออกได้อ้าวไม่ต้องโดดค่ะแค่เดินก็ออกได้แล้ว เดินสายแกนไปเลยก็นี่ไงถูกแล้วไม่ใช่เหรอเออเชื่อมกันแล้วค่ะอ๋อแนวนี้เตตติ้งตอนนี้ RPM อยู่ที่80ไวไปไม่มีมาตรวัดพลังงานจะดูยากนิดหนึ่งค่ะโอ้ยนี่มันเร็วเกินนี่มันขั้นสุดแล้วลงมาหน่อยสิตัวเอง32โอเคกลางๆค่ะกำลังดีแค่นี้แหละโอ้ยวิ่งวันนี้ก็ได้จีเนียจริงๆเห็นพื้นสวยโล่งนี้มั้ยคะมันไม่ใช่พื้นอย่างเดียวนะมันมีอะไรที่แอบอยู่ทางด้านล่างด้วยเออใช่ค่ะแล้วต้องประกบพลังงานที่ตรงไหนล่ะเนี่ยว่างดีก็น่างงนะเอ๊ะมันต้องไปตรงไหนนะอะไรอย่างงี้ตรงนี้สินะคือถ้าอยากให้โลกสวยหรือประเทศสวยค่ะมันก็ต้องเดินสายไฟไว้ใต้ดินใช่ไหมเออเราก็ฝังทุกอย่างลงใต้ดินค่ะ คือไม่เห็นอะแต่ข้างล่างใต้ดินแบบรกมากอะไรอย่างเงี้ยไปอุ้ยสูงกว่าที่กำหนดไว้ไปและเดินเครื่องและโอ้ยผิดทิศเ มื่อกี้มันปั่นย้อนกลับค่ะก็เป็นธรรมดานะเวลาที่แบบเปลี่ยนสายแกนทีไรก็เป็นอีรอบนี้เสมอค่ะเช็คไปสิดูมาโอเคแกนของเราต้องหมุนจากทางด้านขวาไปซ้ายค่ะแต่แหล่งพลังงานใหม่ของเราหมุนจากซ้ายไปขวาก็ไม่ยากใส่เกียร์ชิปไปเลยแล้วก็สับสวิตซ์สิเออแค่นี้ก็หมุนถูกแล้วแหละปิดค่ะปิดความรกแอบไว้ใต้ดินโลดนี่ไงเป็นไงโล่งรู้ชมคะตอนนี้มิวได้เปลี่ยนแหล่งพลังงานทั้งบ้านค่ะที่เป็นกังหันลมอ่ะให้กลายเป็นพลังงานจากล้อตุนกำลังเรียบร้อยแล้วตอนนี้บอกได้คำเดียวค่ะรู้สึกดีมากตื่นเต้นมากค่ะโอ้พอไม่หน่วงแล้วอะไรกันมันจะดีอะไรขนาดนี้รู้สึกลื่นขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยค่ะแค่ล้อตุนกำลัง2เครื่องค่ะพลังงานเครื่องละ16,000นะถ้าเปลี่ยนเป็นตะเผาแร่จะได้เครื่องละ 30,000 ค่ะมิวว่าจะเอาไปตั้งที่ใหม่ตอนที่เป็นระบบใหม่ดีกว่าอันนี้ใช้แค่นี้แหละยกเว้นตรงนี้นะอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะยังเป็นแบบเดิมอยู่ลื่นขึ้นนิดหนึ่งค่ะนิดเดียวนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะลื่นต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะใช้ได้แค่ไหนค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแกนพลังงานตรงนี้ค่ะต่อท่อมาเลยปุ๊บลงใต้ดินน่ะได้ไหมแล้วก็ส่งไปค่ะเรื่อยเรื่อยเดินสายด้านบนนี้ค่ะไปนู่นเลยแหล่งผลิตเหล็กแต่ตรงนี้หมิวเช็คสายพานแบบคร่าวๆแล้วนะก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะผลิตได้ทิศทางการหมุนของสายพานถูกต้องบดถูกแล้วล้างแร่ถูกเรียบร้อยค่ะแต่ด้านนี้ยังผิดอยู่สินะเฮ้ตรงนี้หรือเปล่าตับโอเคพอเปลี่ยนทิศใหม่ก็ไม่ต้องใช้เกียร์ชิปแล้วค่ะเขาหมุนตามทิศทางปกติก็ได้เลยอ้าวไหนบอกว่าได้เลยเนี่ยตรงนี้ได้แต่ตรงนี้ไม่ได้เดินมาสิเดินมาแล้วก็หมุนหมุนนั่นเลยค่ะเห็นไหมตรงเหล็กไปได้ปุ๊บเข้าสู่ที่สตัมตรงนี้ค่ะแล้วสตัมเป็นเหล็กที่เป็นอิงกอตออกมาจะมี 6,700 ก้อนมันก็แค่นี้แหละแล้วก็ปิดไปเลยค่ะเศษไม้เศษไม้เอ้ยเดี๋ยวเอาก่อน ปิดคืนก่อนเหล็กก็ร่วงลงมาด้วยให้ยิงตรงนี้ดูสิลำบากหน้าเราจะชนใช่ไหมได้โดดขึ้นจีเนียน ลมพัดผิดทิศใช่ไหมนี่เห็นไหมคะไอเทมสแต็กไปทางนู้นเลยไม่อยากใส่เกียร์ชิปไปแล้วก็สับให้เปลี่ยนทิศการหมุนแค่นี้ลมพัดถูกทิศเรียบร้อยมิวสั่งแล้วค่ะว่าไม่ให้เก็บฟินกับกราเวลเนาะ
เก็บแค่เหล็กพอเพราะว่าฟินน่ะมีตั้ง66,000แล้วอ่ะคงไม่ได้ใช้อะไรแล้วแหละเช็คระบบการผลิตควอตคริสตัลก่อนเนาะสายพานค่ะดูสิควอตคริสตัลส่งมาทางนี้แล้วก็ให้โตด้วยน้ำโอเคสายพานถูกค่ะแล้วก็แยกเป็น2สายตัวที่โตแบบสมบูรณ์แล้วก็จะไปผ่านการเคลือบด้วยเรสโตนตรงนี้เนาะโอเคทำไมไม่เคลือบเอ๊ะนี่มาได้ไงอ๋อตอนระบบผิดแน่นอนเลยค่ะนี่แหละได้แก้แล้วอู้ถูกต้องทำได้ดีปั่นมาสุดท้ายก็จะได้เป็นรถป๊อตค่ะสีชมพูโอเคตรงทางแยกใช่ไหมตัวที่ยังไม่โตค่ะก็จะไปผ่านน้ำต่อเพื่อให้โตสมบูรณ์แล้วก็ส่วนหนึ่งจะส่งไปทำเป็นซีดเผื่อว่าซีดหมดก็จะได้มีซีดเพิ่มเอ้ยไม่ได้จะเอาลาวาหมดแล้วสินะโอเคเราไม่สามารถใช้แมกเนติกไดนาโมได้แล้วค่ะผลิตพลังงาน RF จากลาวามิวต้องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากอย่างอื่นแทนมิวจะใช้เป็นเครื่องนี้ค่ะสเตอร์ลิงเจเนเรเตอร์ไม่ใช่สิสเตอร์ลิงไดนาโมค่ะเรียกง่ายเครื่องปั่นไฟแต่เรียกภาษา Minecraft ที่เผาขยะ ใช่แล้วสเตอร์ลิงเจเนเรเตอร์คือแบบเครื่องเผาขยะเรียกปั่นไฟก็ได้แต่มันก็คือการเผาขยะค่ะเพราะคือเอาไอเทมมาเผา มันเผาได้ตั้ง900อย่างอะไรที่ไม่ใช้อะเอามาเผาทิ้งในเครื่องนี้เลยมาลาวาไม่เหลือใช้แล้วน่าเสียดายจริงๆวางไปลองเผาดูสินั่นเลยพลังงานมาแล้วค่ะเรสโตนโอเคชาร์จประจุไฟให้แร่ควอตค่ะเมื่อเอาแร่ควอตไปผสมรวมกับดาวตกเหลวใช่ไหมน้ำดาวตกฮะน้ำอุกกาบาตก็ได้โอเคเราก็จะได้เรสโตนมาเอาส่งมาไหมยังนั้นไงมาแล้วแดงๆค่ะถูกต้องแล้วเอาเรสโตนค่ะไปเคลือบตรงนู้นไงจากควอตคริสตัลค่ะก็จะได้เป็นควอตคริสตัลสีชมพูที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นั่นเองโอเคชาโคใช่ไหมได้ค่ะได้เลยมิวก็มีชาโคให้ไงล่ะเขาก็คือชาโคที่เตรียมไว้ตรงนี้ไงคะได้แล้วส่วนที่เหลือจากการผลิตพลังงานค่ะนี่ได้แล้วสายพานอันนี้น่าจะลากยาวแบบสุดๆเลยค่ะไปสิสายนี้ต้องไปประกบกันที่นู่นเลยยาวแน่นอนอ้าวไม่ได้เหรอลากใหม่หรือว่ามันมียาวไปด้วยโอ้มียาวเกินไปนี่นาแน่นอนเลยไม่วางแกนตรงนี้ล่ะไม่ได้ค่ะได้สุดแค่นี้เธอไม่เป็นไรค่ะก็ลากต่อก็ได้มาได้ถึงไหนก็ลากแค่นั้นนี่ไงล่ะเอาให้สุดทางค่ะสายแรกไม่มีปัญหาค่ะมาได้ถูกทิศทางมากส่งจากทางด้านนู้นใช่ไหมชาโคค่ะมาฝั่งนี้แต่ที่น่าคิดการเชื่อมสองสายโอ้อย่างนี้เลยแล้วกันเฮ้ยไม่ได้มันจะหมุนกันคนละทิศทางได้ไหมไม่ได้อ่ะตรงกันข้ามกันเลยจะเอาอะไรมาเชื่อมกันดีนะไม่ต้องใช้สมองที่สุดน่าจะเป็นเกียร์บ็อกซ์อ้าวก็ตรงกันข้ามกันอยู่ดีค่ะเอาไงดีเนี่ยวางสิขอสายพานเพิ่มรู้แหละมันมีวิธีที่การันตีความเป๊ะอยู่ค่ะเชื่อมสายพานอย่างนี้ยังไงล่ะเออได้แล้วนั่นไงคะยอมน่ะวิธีนี้แหละเป๊ะที่สุดแล้วหมุนไปทางเดียวกันแน่นอน 100% ค่ะการันตีไปได้ไหมอุ้ยไปได้เก่งมากในที่สุดเราก็จะได้แหล่งพลังงานไฟฟ้าเลยค่ะที่แบบเป็นรูปแบบอินฟินิตี้เริ่มจากการตัดไม้ไปเปลี่ยนเป็นพลังงานไม่ว่าจะกี่ร้อยรอบมุมก็จะเป็นตัวปัญหาที่สุดแล้วหมุนสิวายแบบไม่ต้องคิดเลยอย่างนี้เสมอเล่นให้ง่ายที่สุดใช่ไหมคะมาสิผ่านกล่องเกียร์แล้วก็เปลี่ยนทิศค่ะด้วยเกียร์ชิฟต์วางไม่ถูกฝั่ง
เฮียชิปวางเล็งโอเคจับเอ๋เชื่อมสายพานหมุนถูกแล้วสินะได้แล้วค่ะเช็คความถูกต้องเลยโยนเข้าไปส่งมาส่งต่อได้ไปโลดทีนี้อย่างสุดท้ายที่เราต้องลุ้นค่ะคือมันจะเข้าในฮอปเปอร์ที่หมิววางไว้ตรงนี้ไหมหรือจะกระเด้นไปไกลฝั่งนู้นเอ๊ะเหมือนมีกระเด้งนิดๆนะมาสิโอเคพลิกตัวเข้าค่ะได้แล้วไหนดินนี่ไงเพอร์เฟกต์เดิน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 ต้านแรงชอบรอบนี้เราเดินได้ค่ะเพราะว่าส่งช้ากระเป๋าสีชมพูไหนเอ่ยนี่ไงฟันเนล1ตัวค่ะไม่ใส่ก็จะถอดทาโคออกมาไม่ได้ยังไงล่ะมาสิเอ้ยมาแล้วไปเรื่อยๆค่ะเติมประจุไฟเข้าพอร์ตค่ะมันต้องใช้เวลาดังนั้นน่ะส่งด้วยความเร็วแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วค่ะไปเป็นแถวสิ่งที่ต้องดูอย่างเดียวตอนนี้ค่ะคือไม้มันต้องพอนะแบบเหลือกินเหลือใช้อ่ะถ้าไม่พอมิวก็ทำฟาร์มไม้เพิ่มก็ได้ค่ะเครื่องตัดไม้ของเราก็ทำงานได้ดีดีจริงๆจะพามาดูอะไรบางอย่างค่ะนี่อะไรนี่โอ้โหซูมไม่เห็นค่ะขาวโพลนเลยมันคือบั๊กค่ะของ CCL นั่นแหละเป็นบั๊กทางกราฟิกกับภาพมุมมองค่ะวิธีนี้ดีนะเนี่ยเหมือนส่องเห็นลาวาใต้โลกด้วยค่ะก็แก้ไขง่ายค่ะแค่แบบรีสเรื่องก็ได้แล้วแหละแต่นี้ยังไม่ได้แก้ไขก็เอาบล็อกมาตั้งค่ะมันก็อัปเดตแล้วก็หายเหมือนกันจางฮาวันละเล็กวันละน้อยสายพันธุ์นี้เอาไว้ส่งชาโคใช่ไหมคะเราก็จะให้ชาโคไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อผ่านจุดนี้ค่ะชาโคที่ได้จะถูกดูดลงมาในฮอปเปอร์ตัวนี้มิวเทสและปรากฏว่ามันดูดได้โอเคแล้วที่เหลือค่ะก็จะไหลตามสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนี่ไงมาถึงตรงนี้เลยอันนี้คืออะไรมันคือกระบวนการเปลี่ยนเหล็กแท่งค่ะให้กลายเป็นเหล็กหลอมเหลวใช่ก็คือมาถึงตรงนี้ปุ๊บฮอปเปอร์ค่ะตัวเนี้ยจะเป็นตัวดูดค่ะแล้วก็ส่งมายังฮอปเปอร์อีกตัวนึงแล้วก็ส่งเข้าเป็นเชื้อเพลิงจากตาโคนั่นเองส่วนฐานที่เหลือค่ะก็จะไหลผ่านสายพานตรงเนี้ยย้อนกลับไปค่ะที่เดิมใช่แล้วมันจะได้แบบไม่มาสแต็กจุดสุดท้ายเยอะไงคะใช่มาถึงตรงนี้ปุ๊บโค้งกลับไปปุ๊บเนี่ยเข้าสู่ระบบการหมุนวนของสายพานครั้งใหม่ค่ะโอเคน่าจะใช้ได้แล้วแหละจากที่ดูตอนนี้ที่กำลังลุ้นค่ะก็คือใช่เต็มเต็มเนี่ยฮอปเปอร์แล้วจะมีปัญหาหรือเปล่าสายพานมันต้องหยุดทำงานนะหยุดแน่นอนมั่นใจการันตีหยุดค่ะก็บางทีถ้าเราเอาฮอปเปอร์รองรับเลยอ่ะมันไม่หยุดค่ะมันจะเด้งปุ๊บเด้งปุ๊บเด้งปุ๊บเด้งเป้งไปข้างหน้าใช่แล้วเดี๋ยวไอเทมมันจะดีสปอนหายไปถ้ารูปแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วแหละไม่ลองเทสคงไม่รู้อ้าวจะโดดขึ้นไปเทสติดหลังคาค่ะน่ารักนี่มันเป็ดหัวเขียวก็หนึ่งชิ้นก่อนเนาะอ่ะลองดูก่อนค่ะสิ่งที่จะให้ดูคือตรงนี้มันจะหายไปแน่นอนเก็บเงียบอ่าถูกฮอปเปอร์ดูได้ไปแล้วไปแล้วมาแล้วเอ๊ะเออวางผิดนี่นะสายพานตรงนี้ต้องล้ำออกมาค่ะเออจริงด้วยตรงฐานมาปุ๊บเข้าสู่ฮอปเปอร์ด้านล่างแล้วที่เหลือก็หุดหมุนวนย้อนกลับไปคืนอยากรู้ว่าใช้ได้ไหมก็ต้องลองดูสินะไปเงียบเงียบเงียบมันดูดได้แค่นั้นค่ะมันดูดได้ทีละไม่กี่ชิ้นใช่ไหมโอเคจะเพลิงมาแล้วโอเคหลอมได้นี่ไงได้เหล็กเหลวแล้วค่ะทีนี้ก็เหลือกระบวนการนำเหล็กเหลวค่ะมาหยอดใส่ก๊อตสีชมพูแล้วก็จะได้เป็นหลอดอิเล็กตรอนเนาะเริ่มจากการรื้อค่ะปกติมันไม่ต้องรื้อก็ได้นะเพราะว่าแค่วางสายพานต่อมาอย่างนี้ค่ะมันก็มาได้จนสุดทางของมันนั่นแหละโอ้อย่างนี้ก็ดีเลยสเปราตรงนี้เลยค่ะเออแล้วก็ปั๊มมาเนาะทำโรงงานปกติมันง่ายอ่ะแต่พอเป็นการที่แบบอัปเกรดขึ้นหรือว่าแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเศษนู่นนั่นนี่ค่ะของที่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นขยะเลยแหละกระจัดกระจายค่ะเป็นธรรมดาพอรื้อเสร็จชีวิตก็จะสบายขึ้นเยอะวางอะไรก็ได้ก่อนแล้ววางกล่องมารับเข้ามาเลยดูสิหยุด
เชื่อหยุดได้อัตโนมัติค่ะตัวนี้จะคอยสั่งหยุดก็บอกว่ายังไม่ได้เติมเหล็กลงมาเลยเราไม่ปล่อยให้ไปหรอกนะวิธีที่ง่ายที่สุดเดินมันอย่างนี้เลยค่ะนี่แหละปั่นด้านข้างโลดแล้วก็ปรับส่งเหล็กเลี้ยวออกอ้าวมันส่งออกอยู่แล้วค่ะอุ้ยเหล็กมาแล้วนั่นไงเห็นไหมค่อยๆหยอดลงมานี่ค่ะอยู่ได้เป็นหลอดอิเล็กตรอนแล้วคอร์สสีชมพูเพียงแค่ผ่านเหล็กเลี้ยวค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมดอกชอบมากเลยล้อมออโต้อีกอุ้ยอะไรมันจะดีขนาดนี้วิ่งไปเอากุญแจมาแล้วตะกิดสิ56อันอย่างรวดเร็วค่ะมันคือเมคานิซึมเทียร์2 25อันค่ะถ้า60ก็คือเมคานิซึมเทียร์2 30อันโอ้โหนี่แหละนี่แหละทีนี้พวกอะไรก็ตามที่ทำจากทองเหลืองค่ะเราก็จะทำง่ายแล้วตัดสายไปก็เลยตับไม่ได้ก็บอกว่าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนะเล่นอย่างนี้ได้ไหมตรงไหม ได้ค่ะโอ้โหนอกจากปั่นได้แล้วบดได้แล้วยังเชื่อมกันได้อีกนะเนี่ยโอ้ตำตำตำดีดีดีโอ้ตำรัวๆเลยค่ะก็ว่าอยู่ทำไมเขาไม่ตำอะไรอย่างนี้เนาะสุดๆโอ้โหดูสิคะการส่งความไวแสงมากๆมองไม่ทันเลยคุณผู้ชมคะ EP นี้ค่ะเราได้หลายอย่างเลยใช่ไหมมิวว่าเราใกล้ถึงความฝันแล้วแหละตอนนี้น่าจะสัก 80% เลยค่ะที่มันเป็นอัตโนมัติแบบ 100% เนาะเหลือแค่เชื่อมแหล่งผลิตค่ะที่เป็นแบบทรัพยากรเริ่มต้นน่ะเป็นวัตถุดิบค่ะที่หาจากตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยพวกก้อนหินเอ่ยสาหร่ายเอ่ยค่ะไปรวมกันน่ะเท่านั้นแหละเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะในเทียนนี้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์แน่นอน EP นี้ค่ะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเนาะเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ